ต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนพื้นฐานวิธีการกันขอบแบบถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังกันขอบไม่ค่อยเป็นนะครับหรือว่าไม่ค่อยคมนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับหลายคนคงจะตัดผมเองที่บ้านนะครับผมถ้าเราอยากจะให้ทรงผมเนี่ยสวยนะครับเราก็ต้องกันขอบให้คมนะครับทรงผมถึงจะดูดีนะครับผมมีมิตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสอนการขอบแบบถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าแบตเตอรี่ตัวใหญ่ก็สามารถกันวิธีนี้ได้เหมือนกันเลยนะครับผมก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งนะครับให้กับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับว่าจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเพื่อนๆกันบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยการแบ่งผมเป็นส่วนที่สำคัญนะครับนี่นะครับคือการแบ่งผมที่ไม่ถูกต้องนะครับการกันขอบนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ากันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมุมเหลี่ยมนะครับเป็นมุมเหลี่ยมนะครับปกติแล้วการมุมเหลี่ยมจะทำให้ทรงเนี่ยไม่สวยนะครับและตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่คมนะครับผมอันนี้เป็นการตัดมารอบแรกนะครับของช่างที่ไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนะครับเห็นที่ส่วนนี้ไหมครับเนี่ยส่วนนี้นะครับกันยังไม่รับกันนะครับผมเห็นไหมครับว่ายังเป็นสี่เหลี่ยมเกินไปนะครับฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่ายังไม่รับกันยังไม่เป็นทรงที่ดีนะครับตรงนี้เราได้เห็นที่ชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะเป็นมุมเหลี่ยมนะครับช่างหลายๆคนนะที่ผมได้ดูงานมานะครับจะชอบการเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นการอย่างนี้เนี่ยถามว่าถูกหรือผิดนะครับผมจะบอกว่าไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับแต่ว่านะครับจะทำให้ทรงของเราไม่เด่นไม่ลอยนะครับทำให้งานของเรามันไม่ว้าวนะครับผมคนที่มองเห็นทรงผมของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ค่อยประทับใจนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับวิธีการกันขอบนะครับสำหรับพื้นฐานของบาร์เบอร์นะครับผมส่วนการกันนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมรับคมมาแล้วนะเห็นไหมครับฟันกระจาบอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะรับคมมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนที่ซื้อมานะครับราคาถูกและยังไม่รับคมนะครับก็มันจะไม่คมนะครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันถึงไม่คมนะโอเคนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เทียบเท่ากับดีเทลเลอร์นะครับราคาแพงๆเลยนะครับถ้ารับคมดีๆนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับการขอบนะเราต้องเริ่มมาจากจุดหน้าผากเลยนะครับจุดหน้าผากตรงนี้นะครับถ้ามีลายผมมีลูกผมออกมาเราเก็บนะครับสอดหวีแล้วเก็บเลยนะครับเผยเล็กน้อยสอดเผยเล็กน้อยนะครับแล้วก็เก็บนะครับผมแล้วก็วิธีการจับนะครับเห็นไหมครับว่าการจับตัวเล็กนะครับเราจะจับประมาณนี้นะครับนิ้วโป้งอยู่ด้านบนนะครับเหมือนกับตัวใหญ่นะครับการจับการกันเนี่ยนิ่งขึ้นก็คือว่านิ้วชี้ของเราต้องไปโฟกัสที่หน้าผากของลูกค้านะครับแล้วก็กันลงไปนะครับเวลาการทุกครั้งให้โฟกัสที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับผมจะทำให้การกันของเราเนี่ยมันนิ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินเส้นนะครับไปทีละแนวนะครับแล้วก็มาย้ำ
มือนะครับนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางเนี่ยเราพับหูลูกค้าลงนะครับเพื่อให้การกันง่ายขึ้นนะแล้วก็หมุนครึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีตัวเล็กอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวใหญ่นะครับกันได้นะครับนะครับตรงนี้ยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะเราก็ตีของเหมือนเดิมนะครับผมเราก็กันทั้งสองฝั่งเราต้องกันให้เท่ากันนะครับทำเหมือนเดิมนะครับก็คือสร้างไกด์ไลน์นะสร้างไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ตีวงนะครับตีวงจรนะครับผมเป็นรูปสระอานะครับเห็นไหมครับว่าฝั่งนี้จะเป็นรูปสระอานะครับมันจะดูสวยงามและเป็นมาตรฐานของการกันจรนะครับเป็นเหลี่ยมเราจะไม่เอานะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้มันจะเริ่มเป็นรูปตัวอาแล้วนะครับและต่อมานะครับเราก็วางก็จะเล่นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เก็บลายผมขึ้นไปนะครับเพื่อให้การกันเนี่ยคงขึ้นนะครับก็หวีเช็คมานะว่าดูมีตรงไหนที่ยังเลยออกมาไหมนะครับผมถ้าเลยแล้วก็เก็บเหมือนเดิมนะครับสำหรับการใช้เบอร์2ในการขึ้นส่งนะครับผมและต่อมานะก็เหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้เนี่ยเรื่องวงกลมนะครับเราก็จะถ่ายเก็บเรื่องวงกลมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราก็ใช้นิ้วนี้นะครับพับหูลูกค้าลงมาแล้วก็ไถเครื่องวงกลมนะครับเพื่อตีเครื่องวงกลมตรงจอนะครับเห็นไหมครับว่าสองฝั่งเนี่ยก็จะเชื่อมกันนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับก็จะเชื่อมกันเครื่องวงกลมระหว่างใบหูนะครับฝั่งนี้นะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับโดยการกันจากหลังใบหูนะครับแล้วก็ใช้การวางปัตเตอร์เลียนในลักษณะนี้นะครับกันลงตรงมาเลยนะครับผม
กันเส้นทับเส้นนะครับการกันขอบให้คมนะครับปัตเตอร์เลี่ยนของเราเนี่ยต้องคมด้วยนะครับผมพอเรากันได้ทั้งสองฝั่งนะครับเข้ากันแล้วนะครับสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาเก็บระหว่างท้ายทอยด้านล่างนะครับผมแต่ถ้าเราขึ้นมือ2เราก็จะเก็บท้ายทอยตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ขึ้นมือ2นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะไล่เฟดขาวขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราแนวในการกันตรงท้ายทอยให้เท่ากันนะครับผมก็คือการสร้างไกด์ไลน์ตรงกลางก่อนนะครับเห็นไหมครับเวลาเราสร้างไกด์ไลน์ตรงกลางเสร็จนะครับตรงกลางจะเท่ากันนะครับแล้วเราค่อยเดินไปทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับผมจะทำให้ข้างหลังเนี่ยเท่ากันนะครับดูไม่เบี้ยวนะครับผมเวลาคนที่มองเนี่ยนะครับก็จะดูสวยงามนั่นเองนะข้างหลังการกันจะต้องเป็นรูปตัว U นะครับพอเราได้ฝั่งขวาแล้วนะครับเราก็มาฝั่งซ้ายนะครับผมโดยใช้ไกด์ไลน์เส้นกลางนะครับแล้วก็ลบมุมนะครับผมลบมุมตรงนี้นะครับเป็นเหลี่ยมไม่เอานะครับเราจะเอาเป็นรูปตัว U ลงมาอย่างนี้นะครับเราจะลบมุมตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ทำให้จอเนี่ยดูเป็นเหลี่ยมจนเกินไปนะครับผมก็จะดูไม่สวยงามนั่นเองนะก็จะทำให้จอนะครับฝั่งนี้เนี่ยดูเป็นรูปตัว U มากขึ้นนะครับและก็ไม่เป็นเหลี่ยมนะครับแบบนี้จะดูมีมิติมากกว่านะครับสำหรับการกันจอนะครับส่วนด้านหน้าผากนะครับผม2ฝั่งนี้นะครับเราต้องดูด้วยนะครับจุดมุมเถิก2ฝั่งเท่ากันไหมนะครับผมเวลาเรามองนะให้เราไปมองกระจกนะครับแล้วก็มีลายผมตรงไหนที่โผล่มาแล้วก็กันนะครับผมมุมโค้งนะครับจะเกิดขึ้นในลักษณะของรูปตัว R นะครับผมมีเหลี่ยมของมุมเถิกอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับมีมุมของหลังใบหูนะครับอย่างชัดเจนนะครับผมส่วนด้านหลังใบหูนะครับเราจะกันเป็นเส้นตรงอย่างชัดเจนนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับจะกันเป็นในลักษณะรูปตัว U นะครับอย่างชัดเจนนะครับผมจะทำให้ด้านหลังท้ายทอยดูสวยงามและฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามิตินะครับมิติการกันนะครับผมก็จะเกิดขอบอย่างชัดเจนนะครับการกันนะครับก็จะชัดเจนมากนะครับผมเห็นไหมครับการกันไม่ว่าจะเป็นตรงมุมนะครับมุมเถิกแล้วก็มุมจอนะครับก็จะมีการรับกันที่สวยงามนะครับนี่นะครับเป็นวิธีการกันง่ายๆสำหรับต้าบาร์เบอร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นพื้นฐานให้พี่ๆน้องช่างใหม่แล้วก็ในช่วงนี้นะครับว่าใครที่ซื้อแบตเตอรี่ไปกันเองนะครับก็สามารถใช้ตัวใหญ่กันได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่สามารถจะให้พี่ๆน้องได้นำไปทำตามกันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย